ครงการ SME and Startup Thailand 2024ซีซั่น1สร้างหุ้นส่วนเครือข่ายพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักธุรกิจไทยที่กระแสตอบรับดีมากๆกับงานมอบรางวัลร่วมทุนในโครงการ SME and Startup Thailand 2024ซีซั่น1เพื่อเตรียมไปสู่การขยายผลในซีซั่น2ต่อไปในภูมิภาคอื่นๆโครงการนี้ก่อตั้งโดยนายนพพรอินสว่างประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับนายศักดิ์โสพลผู้เขียวปาดบริษัทศักดิ์พิรุณเคมีคอลจำกัดนายณรงค์ชนผู้เขียวปาดบริษัทณัฐชัดจำกัดนายไกพุฒอินทรโยธาบริษัทไดนามิกเลิร์นนิ่งจำกัดและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาคการศึกษาภาครัฐและภาคประชาสังคมในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพให้สามารถยกระดับกิจการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงค่ะทีมประกาศดอมโบราณน้ำชาวข้าวแท้ค่ะพานุรัตน์โล่เงินค่ะเป็นผู้ผลิตบุญมะพร้าวค่ะวัชรีปัญญาสาค่ะจากพรปัญญานครศรีธรรมราชโกเลปลาทูแท่งอบกรอบค่ะค่ะนัดเป็นยาอ่อนวิมลค่ะจากแบรนด์สุพันธิกาปลาสลิดค่ะอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะของเจ๊ฮุ้งเริ่มอยากตรงๆก็คือเจ๊ฮุ้งเองก็ยังไม่ทราบว่ามาถึงตรงจุดนี้ได้อย่างไรแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนได้รู้จักผักกาดดองน้ำซอข้าวแท้ๆที่มันมีโปรไบโอติกเราก็เลยเดินมาตามทางที่เขาส่งมาด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจค่ะสำหรับตัวคลิปนะคะก็รู้จักโครงการจากFacebook ค่ะก็คือมีการแชร์ต่อๆมาในกลุ่มผู้ประกอบการนะคะจึงได้มาเจอโครงการนี้และเข้าร่วมค่ะสำหรับยูเองก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ค่ะแล้วก็สนใจคิดว่าโครงการนี้ค่ะก็คือเล็งเห็นถึงโอกาสและก็ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการที่เป็น GDP ในเรื่องของการขับเคลื่อนภาคธุรกิจระดับประเทศได้ค่ะแล้วก็คิดว่าธุรกิจของตัวเองรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์เองตัวผู้ประกอบการเองค่ะมีโอกาสนะคะที่จะสามารถพัฒนาตัวเองและผลิตภัณฑ์ให้เติบโตได้ในอนาคตค่ะเลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการค่ะในแบรนด์ของสุพรรณิกาปลาสลิดนะคะก็ได้รับข่าวสารจากในกลุ่มเพื่อนๆ น้องๆอะค่ะที่แนะนำกันมาแล้วก็เป็นโครงการที่น่าสนใจในส่วนหนึ่งของเราในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีความภาคภูมิใจในสมาพันธ์ SME ของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ต้องการเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นแรงกระเพื่อมให้กับวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ SME ทั่วประเทศค่ะในส่วนที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยของเราตอนนี้วิสาหกิจกำลังเดินหน้าไปแล้วในส่วนของเราก็คือว่าอย่างของตัวเจ๊ฮุ้งเองอะมีทายาทเราก็จะผลักดันให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในปีหน้าเพื่อให้เขาต่อยอดลงไปแล้วส่วนหนึ่งที่ตั้งใจทำมากๆก็คือเราต้องการผักปลอดสารอย่างแท้จริงเราต้องการจากต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำให้เป็นส่วนของปลอดสารเพื่อสู่ผู้บริโภคอย่างแท้จริงค่ะสำหรับมูลมะพร้าวนะคะก็คือเราจะต่อยอดโดยการนำมูลมะพร้าวที่เราทำอยู่แล้วนะคะเกิดจากกระบวนการเลี้ยงมูลนะคะผ่านเครื่องจักรนะคะที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้นะคะเพื่อแปรรูปและเป็นส่งเข้าสู่อุตสาหกรรมโรงงานอาหารแล้วก็โรงงานเครื่องดื่มค่ะเพื่อขายสู่ผู้บริโภคค่ะสำหรับยูเองอะค่ะวันแรกที่เราเริ่มต้นตัวผลิตภัณฑ์นี้ค่ะเราตั้งใจอยากให้ทุกคนได้ทานของอร่อยที่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วเราก็จะทำตามความตั้งใจของเราต่อไปค่ะก็จะเป็น healthy snack นะคะก็จะกระจายสินค้าเข้าสู่ผู้บริโภคที่มากขึ้นค่ะ modern trade แล้วก็รวมถึงตลาดต่างประเทศด้วยค่ะในนามของสุพรรณิกาปลาสลิดเราก็มีความภาคภูมิใจในส่วนของตรงที่ว่าเราทำการตลาดเนาะคุณภาพนำการตลาดเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรทั้งคนที่เลี้ยงปลาสลิดด้วยแล้วก็ในส่วนของSME ด้วยในภาพกว้างรวมหลายๆกันเรามีความรู้สึกว่าเราจะทำแบรนด์หรือ SME ของจังหวัดสุพรรณบุรีหรือ SME ทุกที่ในประเทศไทยเพื่อที่จะให้ทุกคนช่วยอุดหนุนนะคะไม่ให้เงินของประเทศไทยรั่วไหลออกไปนอกประเทศมากกว่านี้ค่ะของเจ๊ฮุ้งมีเพจประกาศดองเจ๊ฮุ้งค่ะทาง Facebook และ LINE ทุกอย่างจะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะสำหรับกิฟต์นะคะสินค้ากิฟต์ค่ะเป็นสินค้าที่เราขายแบบ B2B นะคะก็คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะก็คือสามารถติดต่อได้โดยตรงกับตัวกิฟต์เองเลยค่ะสำหรับตัวยูเองนะคะคือทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณามาตลอดค่ะเข้า Google นะคะแล้วพิมพ์วัชรีปัญญาสะมีช่องทางการติดต่อหมดเลยค่ะ
เหมือนกันค่ะของสุพรรณิกาปลาสลิดมีทั้ง Facebook TikTok หรือในช่องทางของ e-commerce หรือในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆภายใต้แบรนด์ของ Common อันนี้จะสามารถที่จะขยายไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกในเร็วๆนี้ค่ะครับโครงการ SME and Startup Thailand 2024นะครับเริ่มต้นจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ปัญหาของผู้ประกอบการ SME ที่เข้าไม่ถึงแรงทุนและมีปัญหาคือเรื่องแผนธุรกิจและวางระบบทางโครงการเลยคิดว่าถ้านอกเหนือจากการที่เราให้ข้อมูลทางวิชาการแล้วหรือเข้าไปพัฒนาแผนแล้วถ้ามีพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จมาร่วมทุนด้วยก็จะช่วยขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นครับก็โครงการนี้นะครับเป็นโครงการร่วมทุนนะครับหมายถึงว่านักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการขนาดกลางเนี่ยจะเข้าไปร่วมทุนนะครับ1 ล้านบาท2กิจการ500,000 บาท2กิจการไม่ใช่กลายเป็นการให้เงินอย่างเดียวครับจะมีทั้งโนว์ฮาวและระบบธุรกิจเข้าไปช่วยขับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็ช่วยกันต่อยอดครับก็ตอนแรกเราโอเพ่นหมดมาทั่วประเทศนะครับ112 กิจการจาก6 ภาคอันนี้เราจะมีการให้ส่งแผนส่งกิจการมาก่อนแล้วก็คัดกรองกิจการที่มีความพร้อมมีมาตรฐานแล้วเข้ามาสู่ระบบการเรียนรู้ทางธุรกิจทำ business model canvas ทำแผนธุรกิจแล้วก็แผนธุรกิจตรงนั้นมานำเสนอซึ่งพอมานำเสนอเสร็จพิชชิ่งเราจะคัดมาแต่ละรอบและดูเรื่องกระบวนการแผนธุรกิจด้วยเมื่อผ่านเข้ามาแล้วก็จะถึงรอบสุดท้ายที่ล่าสุดขึ้นมาแล้วก็ให้นักลงทุนเป็นคนตัดสินใจว่ากิจการไหนที่พร้อมก่อนก็ได้เข้าร่วมทุนก่อนใช่ครับต้องขอบคุณทางสัตว์พิรุณเคมีคอลนะครับทางท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรสงครามภูมิและก็ทางท่านปลัดกระทรวงเกษตรเนี่ยเราจะขับเคลื่อนต่ออีก5 ซีซันในอีก5 ภูมิภาคนะครับโดยที่จะไปเริ่มอีกครั้ง1 พฤษภาระหว่างนี้เราก็จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อจะได้ขยายผลของการครับคือจริงแล้วนะครับเราเองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ขายเคมีนะครับผมซึ่งเราเล็งเห็นว่าการที่เข้ามาซัพพอร์ต SME นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยนะครับโดยเรารู้ดีว่า SME เนี่ยขาดอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะมาร่วมตรงนี้นะครับคือเราเป็น SME มาก่อนเป็นบริษัทเล็กๆเริ่มต้นจากการประกอบการด้วยตัวเราเองมาเราเลยรู้ว่าความยากในการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยค่อนข้างยากถ้าขาดแหล่งเงินทุนนะครับเราเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือSME นะครับทำให้เขาเจริญเติบโตและสามารถแข่งขันกับธุรกิจในตลาดณวันนี้ได้ครับผมด้วยประสบการณ์ของเรานะที่เราเริ่มต้นจากการทำธุรกิจนะครับเราก็จะรู้ว่า1นะครับต้นทุนนะครับการบริหารแหล่งเงินทุนนะครับตรงนี้ทำยังไงและอีกอันนึงก็คือเรื่องของบัญชีนะครับซึ่งเราเนี่ยเราเป็น SME มาก่อนเราจะรู้ว่า SME เนี่ยขาดอะไรนะครับเราจะมาเสริมในส่วนตรงนี้ที่ขาดหายไปครับผมก็จริงๆผมก็ดีใจกับทางผู้ร่วมโครงการนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยผมได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันนะครับ SME อย่างน้อยก็มี4รายเนี้ยให้สามารถเจริญเติบโตและก้าวเป็นบริษัทที่มีไซส์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับซึ่งวันหน้าเนี่ยผมมองว่าโปรดักที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยจะมีขายวางขายทั่วประเทศไทยครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ยฮะเรามีสถาบันเกษตรกรที่เป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มเกษตรกรแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ย 95,000 แห่งเพราะฉะนั้นใน 95,000 แห่งเนี้ยนะครับเราก็เป็นนิติบุคคลที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีที่บุคลากรที่เราพัฒนาก็คือสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ย 500,000 กว่ารายแล้วก็มียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีก 25,000 กว่ารายเพราะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมเนี่ยเราก็มาเจอกับ SME เพราะฉะนั้นผมถือว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยมันก็คือสตาร์ทอัพนะฮะที่จะไปยกระดับกับสถาบันเกษตรกรของผมแล้วยิ่งวันนี้นะครับเราได้มาพบกับ SME ด้วยเพราะนั้นสิ่งที่กระทรวงเกษตรต้องการในจำนวนสถาบันเกษตรกรเนี่ย 95,000 กว่าแห่งเราอยากเป็นพาร์ทเนอร์กับ SME เพราะว่าเราคิดว่าในต่างประเทศเนี่ยนะครับสถาบันเกษตรกรจะเข้มแข็งได้เนี่ยก็จะต้องไปเชื่อมกับเอกชนเพราะนั้นถ้าเราได้ SME แล้วได้ภาคเอกชนมาเป็นพาร์ทเนอร์มันก็สามารถที่จะยกระดับนะครับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถที่จะพลิกนะครับยกตัวอย่างที่เห็นในวันนี้ในเรื่องของที่มีการแปรรูปปลาสลิดนะครับเพราะจะเห็นว่ากลุ่มที่แปรรูปปลาสลิดเนี่ยยิ่งผลผลิตเขาขายได้มากเท่าไหร่นะครับกลุ่มแปรรูปเนี่ยก็ต้องไปซื้อปลาสลิดจากพี่น้องเกษตรกรเพราะนั้นยอดของผลิตภัณฑ์แปรรูปขายยิ่งมากเกษตรกรก็ต้องรีบในการเลี้ยงปลาสลิดต้องขยาย
พราะนั้นมันก็เริ่มจากขยายจากการเลี้ยงในครอบครัวมาเป็นชุมชนชุมชนเป็นตำบลเป็นอำเภอแล้วก็เป็นจังหวัดแล้วก็จะขยายอาจจะไปครอบคลุมทุกภาคของประเทศเพราะนั้นก็เป็นโอกาสดีนะแล้วก็คิดว่าโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับมีกระทรวงเกษตรนะและสหกรณ์เนี่ยยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนครับคงจะส่งเสริมนะครับในเรื่องการให้ความรู้ให้นะครับจะให้การนะครับส่งเสริมทางด้านองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนวัตกรรมนะครับโดยนะครับจะมีการฝึกอบรมมีหลักสูตรระยะสั้นที่จะทำให้ผู้ประกอบการนะครับที่ไม่รับรางวัลหรือที่รับรางวัลเนี่ยนะครับได้ต่อยอดไปนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็มีศูนย์นะครับแนะนำผู้ประกอบการนะทั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ทั้งนะครับ SME ด้วยนะครับก็ยินดีนะครับที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะว่าวิสาหกิจชุมชนและ SME นั้นเนี่ยเป็นนะครับเศรษฐกิจฐานรากที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศนะครับยินดีครับครับด้วยนโยบายของสภามหาวิทยาลัยนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ประกอบกับนโยบายของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับซึ่งพันธกิจของเราเนี่ยมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างนวัตกรรมสร้างนวัตกรนะครับเพื่อผลิตนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อสังคมประเทศชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรมโครงการนี้ในฐานะที่เราเป็นหน่วยวิชาการเราก็จะมีนักวิชาการที่เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนในโครงการนี้แล้วก็สถานที่ที่เราใช้ในการฝึกอบรมก็เป็นสถานที่ที่อยู่คณะแล้วคณะเองก็มีศูนย์พัฒนาวิชาชีพซึ่งจะซัพพอร์ตในเรื่องของการต่อยอดวิสาหกิจชุมชนให้เป็นสตาร์ทอัพให้เป็นผู้ประกอบการที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งเราจะทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอขอบคุณสมาพันธ์ SME ไทยสุพรรณบุรีนะครับที่มาร่วมมือกับเราเพื่อที่จะจับมือกันแล้วก็ช่วยสังคมต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมทั้ง2 อย่างทั้งเรื่องของการ MOU กับหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโรตาแลกนะครับที่เป็นจิตอาสาแล้วก็การจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่วัยเรียนแล้วก็สำเร็จการศึกษาออกไปได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติต่อครับในส่วนของทาง Commonwealth Platform เองนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มที่มีการขยายตัวมากๆในตอนนี้นะครับทั้งในไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยเราเป็นช่องทางของทั้งการจัดจำหน่ายนะครับเป็นช่องทางการกระจายสินค้าเราเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมคนที่ต้องการที่จะเป็นนักขายหรือสร้างรายได้แล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะได้ทั้งในส่วนของตลาดผู้บริโภคแล้วก็ได้ในส่วนของคนที่ช่วยขายของไปในตัวเลยนะครับซึ่งตอนนี้เรามีเมมเบอร์ที่เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยนะครับประมาณ 20,000 แอคเคาท์เราตั้งเป้าว่าสิ้นปีเราจะไปที่ 100,000 แล้วก็ปีหน้าที่ 300,000 แล้วก็ปี2026ที่ 1 ล้านแอคเคาท์ซึ่งมันทำให้เราสามารถรวบรวมกำลังซื้อจำนวนมากๆได้แล้วตอนนี้เราเชื่อมโยงไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นที่แคนเบอร์เรียที่ลาวแล้วก็ที่มาเลเซียด้วยนะครับแล้วก็อนาคตเราก็ขยายไปเรื่อยๆซึ่งมันจะช่วยแก้เพนพอยต์สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ก็คืออย่างแรกคืองบการตลาดของคุณเนี่ยจากที่แรกคุณต้องอินเวสต์เราไม่รู้ว่ามันจะตอบรับกลับมาเท่าไหร่เราทำให้ทุกอย่างเป็น variable cost แต่ตอนแรกแปลว่าคุณจ่ายเท่าตามที่คุณขายได้นะครับแล้วก็มีโอกาสจะเข้าถึงลูกค้าที่คุณเป็นสินค้าที่ยังใหม่แต่ว่าเราสามารถที่จะนำเสนอแล้วไปถึงลูกค้าโดยตรงได้ครับก็ของเรานะครับของเราเนี่ยจะเป็นองค์กรเอกชนนะครับที่เราเรียกว่า BNI นะครับของเราจะเป็นกลุ่ม Trust Chapter นะครับกลุ่ม Trust Chapter ของเรานะครับจะมีผู้ประกอบการทั้งหมด50ท่านนะครับ50ท่านเนี้ยจะมีอาชีพที่ไม่ซ้ำกันเลยอันนี้คือจุดเด่นของเราเพราะงั้นเราถึงจะเป็นเมนทอร์ให้กับ SME ของเราได้เพราะว่าใน50ท่านนี้เราจะมีวิธีการคิดและวิธีการเจเนเรตในอาชีพของแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันซึ่งเรามีการประชุมกันทุกอาทิตย์เพื่อพัฒนาองค์กรของเราด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเอามาช่วยนะครับกับกลุ่ม SME ที่ได้สตาร์ทอัพตรงนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็ของเราจะเป็นทีมเมนทอร์ให้ครับตรงนี้เราก็จะดูแลไปตลอดนะครับ
ถ้าเกิดทีมไหนหรือว่าอาชีพไหนทั้งผู้ชนะและผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปนะครับเราก็จะเป็นเมนทอร์ให้เหมือนกันเรามีหลายๆอาชีพด้วยกันที่จะสร้างสรรค์นะครับ SME ให้เราเติบโตขึ้นได้ก็สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปทาง SME ทุกภูมิภาคนะครับเราจะไปต่อนะครับในการที่จะทำซีซั่น2ที่จะปรับภูมิภาคแล้วก็ให้โอกาสกับทุกภูมิภาค SME นะครับเข้ามาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้อย่างน้อยท่านได้เครือข่ายเพิ่มแน่นอนอย่างน้อยท่านได้เรียนรู้เพิ่มอย่างน้อยท่านได้พัฒนาและเราจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะระดมทุนจากเอกชนที่มีจิตที่จะเข้ามาร่วมในการลงทุนโดยที่มีบริษัทสัพพิรุณเคมีคอลเนี่ยเป็นแกนนำในการที่ทำโครงการนี้ต่อนะครับในแต่ละซีซั่นเพื่อจะได้ให้ผู้ประกอบการไซส์ M กับไซส์ S ได้มาร่วมมือกันเหมือนพี่ช่วยน้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกันครับ